ร้านตรวจสินค้าที่ด่านโมฮานประเทศจีนตอนนี้สําเร็จแล้วนะครับทำให้ตอนนี้เองเนี่ยแนวทางการผลักดันส่งออกผลไม้ของไทยโดยการใช้รถไฟหลากจีนนะครับสามารถดําเนินการได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าดา่ดานดังๆนะครับเตรียมเปิดให้บริการ3ธันวาคมนี้เลยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับและท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์ท่านเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างลานตรวจจําเพาะสินค้าผลไม้ณด่านรถไฟโมฮานประเทศจีนนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้มีการดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็ผ่านการตรวจรับจากหน่วยศุลกากรแห่งชาติของจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับที่ผู้ส่งออกนําเข้าสินค้าของจีนแล้วก็ไทยจะเป็นทางเลือกในการส่งออกสินค้าเพราะว่าการขนส่งทางรางนะครับจะช่วยให้ต้นทุนนั้นต่ําลงมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่ายเช่นผักผลไม้ในการนําสินค้าเข้าสู่จีนตอนใต้นะครับแล้วก็กระจายไปทั่วจีน ตลอดจนช่วยเพิ่มปริมาณค้าของอปริมาณการค้านะครับของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้นคุณจุลินในยบอกนะครับว่าได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งสร้างเครือข่ายทางโลจิสติกของไทยจีนเพื่อให้มีผู้เล่นในตลาดมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลให้ค่าบริการโลจิสติกนะครับโดยเฉพาะรถไฟลาวจีนปรับตัวลดลงและแข่งขันได้ในระยะยาว ซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ได้มีการจัดนะครับจับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยจีนะครับในเรื่องของโลจิสติกส์แล้วก็ความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันมูลค่าคิดเป็นเม็ดเงินกว่า1000ล้านบาททีเดียวครับทานนี้นะครับการใช้ประโยชน์จากรถไฟจีนลาวอย่างคุ้มค่าผู้ประกอบการไทยควรเร่งวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับกับบริษัทผู้นําเข้าแล้วก็บริษัทโลจิสติกส์นะครับ เพื่อยืนยันเรื่องกฎระเบียบการนําเข้าความชัดเจนซึ่งก็จะทําให้การส่งออกสินค้าของไทยไปจีนและแล้วก็นเการนําเข้านะครับสินค้าจากจีนมาไทยทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการขยายตลาดส่งออกของไทยไปจีนด้วยทางนี้เส้นทางรถไฟลาวจีนได้มีการเปิดใช้บริการตั้งแต่3ธันวาคมปี64นะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถส่งออกผลไม้ไทยผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เนื่องจากต้องรอความพร้อมของด่านรถไฟโมฮาน ในการรองรับการตรวจปล่อยสินค้าจำเพาะผลไม้นะครับโดยปัจจุบันร้านดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จครับแล้วก็จะมีการเปิดใช้บริการนะครับกำหนดการไว้วันที่3ธันวาคม2565นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนช่อง1ิครับ